จากกรณีที่มีนักธุรกิจรายหนึ่งตกเป็นผู้เสียหายโดนคนร้ายหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัลโดยคนร้ายเนี่ยสร้างบัญชีไลน์ใช้ชื่อว่าออยใช้รูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวหน้าตาดีออยนี่เป็นคนสวยเลยถ้าดูจากรูปโปรไฟล์นะคะก็แอดไลน์จากหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเป็นเพื่อนคุยตีซีกับคนที่ตกเป็นผู้เสียหายต่อมาออยหรือว่าคนร้ายเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล USDT ผ่านแอปพลิเคชัน Trustจาก App Store ซึ่งออยเขาอ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินเพื่อเก็บเหรียญดิจิทัลในการลงทุน USDT เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีจริงนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็น Stable Coin เป็นเหรียญที่ได้รับการยอมรับในโลกของผู้ลงทุนระดับหนึ่งผู้เสียหายเกิดการคล้อยตามหลงเชื่อออยค่ะหลังจากนั้นออยคนร้ายก็ส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์ที่อ้างว่าใช้สำหรับการโอนเงินซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสกุล USDT เพื่อมาลงทุนและใช้แจ้งผลกำไรจากการลงทุนให้กับผู้เสียหายทราบผู้เสียหายจึงโอนเงินลงทุนเรื่อยมาคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชม USDT มีจริงแต่เว็บไซต์ที่ออยส่งมาให้ผู้เสียหายในการโอนเงินเข้าไปในการแจ้งผลกำไรจากการลงทุนอันนั้นอะเว็บไซต์ปลอมล้วนๆนะคะมันเกิดมุกแบบหลอกลวงกันลักษณะนี้หลังๆเนี่ยทีนี้ผู้เสียหายเขามารู้ตัวก็ตอนที่ต้องการจะถอนเงินที่เป็นกำไรออกมาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินได้ก็เลยมารู้ว่าเสียรู้ออยหรือว่าคนร้ายเขาแล้วถูกหลอกสูญเงินไปกว่า300ล้านบาทค่ะในที่สุดนะคะตำรวจไซเบอร์ตามจนเจอจับกุมตัวนางสาวอาทิมาหรือว่าคนที่แอบอ้างตัวว่าชื่อออยโปรไฟล์เป็นสาวสวยหน้าตาดีหลอกลงทุนได้นะแล้วก็ทำการสืบสวนขยายผลจับตัวผู้ร่วมขบวนการได้อีก1คนค่ะคือนายอรรถพลอายุ38ปีตำรวจไซเบอร์นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ